สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำที่8เมษายน2559นะคะในส่วนของ Safety Net Future นะคะ S50M16 เมื่อวานนะคะก็ปิดลงไปที่ระดับ892นะคะมองว่าในส่วนของแรงกดดันที่มีออกมาก่อนที่จะมีการทราบผลการประชุม FOMC นะคะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะปลดล็อกไปนะคะด้วยผลการประชุมที่ยังเห็นเฟดเนี่ยตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมนะคะใกล้0%นะคะก็แถวๆ0.5%นะคะแต่ว่าถ้อยแถลงจากประธานเฟดเองเนี่ยดูเหมือนจะบ่งชี้ว่ามีโอกาสค่อนข้างน้อยนะคะในการที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยคิดว่าก็ยังน่าจะเป็นแรงหนุนต่อการไหลเข้าของเม็ดเงินในมาสู่ตลาดหุ้นในภูมิภาคนะคะแล้วก็ยังเป็นบวกต่อเซนติเมนต์การลงทุนในวันนี้หลังจากที่ช่วงเช้าก็เห็นตลาดหุ้นภูมิภาคส่วนใหญ่เนี่ยเปิดบวกนะคะโดยเฉพาะในส่วนของนิเคอีเองเนี่ยของญี่ปุ่นก็มีการปรับขึ้นค่อนข้างแรงนะคะด้วยความหวังในเรื่องของแรงเก็งกำไรที่อาจจะเข้ามาจากมาตรการในเชิงผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นเพิ่มเติมนะคะจากการประชุม BOJ ในช่วง2วันนี้นะคะ27-28คงต้องตามดูว่าจะมีการเพิ่มวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์หรือมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดลบมากขึ้นหรือเปล่านะคะส่วนปัจจัยหนุนอีกตัวนึงนะคะที่มีต่อตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของดัชนีก็คือในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะยังน่าจะได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เมื่อคืนนี้พุ่งขึ้นกว่า 3% นะคะในส่วนของNYMEX เองเนี่ยก็ขึ้นมาเหนือระดับ45 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์เนี่ยมีจังหวะขึ้นไปเหนือระดับ47 เหรียญต่อบาร์เรลด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยบ้านเราน่าจะยังมีเรื่องของแรงกำไรผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส1นะคะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของแรงซื้อขายของนักทุนเองเนี่ยอาจจะต้องลุ้นว่าให้ต่างชาติเนี่ยชะลอการขายลงนะคะในส่วน Safety Index Future หลังจากที่เมื่อวานขายออกมา 12,000 กว่าสัญญาณนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นการcover สถานะช็อตที่ทำcover สถานะลองที่ทำเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็แต่ว่าคงต้องลุ้นกันต่อนะคะสำหรับในส่วน S50M16 นะคะวันนี้ยังมีแนวโน้มเป็นตัวผันผวนขึ้นทดสอบระดับ896-900จุดได้นะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่เปิดสถานะรอง S50M16 ไว้ที่ระดับ890จุดเมื่อวานนี้ตามคำแนะนำของเรานะคะเราให้ถือรองรับกำไร896หรือว่าเหนือกว่านะคะแต่ขาดทุนต่ำกว่า887นะคะส่วน Single Stock Future นะคะเมื่อวาน TTAM16 ยังไม่สามารถเปิดสถานะได้แต่ว่าถ้าดูในส่วนของ Sentiment การลงทุนแล้วก็ในส่วนดัชนีค่าระวางเรือที่ยังอยู่ในแนวโน้มของการปรับขึ้นอยู่นะคะยังน่าจะหนุนในส่วนของ TTAM16ให้มีลุ้นขึ้นทดสอบแบบ10บาทได้อยู่นะคะจึงให้รอเปิดรองครั้งที่ระดับ 9.68 นะคะเป้าหมายถึงกำไร10บาทแต่ขาดทุนต่ำกว่าจุดเปิด0.12 บาทค่ะสวัสดีค่ะ